ครับจะมีการตรวจสอบในเรื่องของกระบวนการลักลอบขนแรงงานเถื่อนข้ามชาตินะครับโดยชุดสืบสวนตม.สงขลาเนี่ยนำทีมสกัดจับรถตู้ขนแรงงานต่างด้าวเป็นชาวเมียนมา13คนครับบนถนนสายเอเชียเขตรอยต่อระหว่างสงขลาพัทลุงครับชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาร่วมกับตำรวจสภ.รัฐภูมิและตำรวจทางหลวงสกัดจับรถตู้โดยสารไม่ประจำทางหมายเลขทะเบียน300356พัทลุงลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวน13คนครับเป็นชาย9คนแล้วก็หญิง4คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย2คนโดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวงรัฐภูมิถนนสายเอเชียตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัฐภูมิจังหวัดสงขลาเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุงหลังสืบทราบว่ากระบวนการแรงงานต่างด้าวข้ามชาติจะขนแรงงานเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อรถเป้าหมายขับผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่จึงสกัดขอตรวจค้นพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมานั่งมาในรถ13คนแล้วก็จับกลุ่มนายสมพรชัยอายุ53ปีซึ่งเป็นคนขับรถดังกล่าวครับสอบถามแรงงานต่างด้าวทราบว่าหลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีเสียค่าเดินทาง4,500,000จ๊าดหรือประมาณ 40,000 บาทจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือจะจ่ายให้เมื่อถึงปลายทางที่ประเทศมาเลเซียด้านนายสมพรชัยคนขับรถตู้ให้การว่าได้รับการว่าจ้างขนแรงงานครั้งละ 10,000 บาทจ่ายแล้ว 4,500 บาทโดยการโอนเข้าบัญชีส่วนที่เหลือจะจ่ายให้เมื่อถึงที่หมายตามที่นัดหมายไว้เจ้าหน้าที่จึงมีการควบคุมตัวทั้งหมดส่งสภ.รัฐภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายและจะเร่งสอบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ต่อไปค่ะ